ออกแบบมาก็หลายหลังแล้วนะครับจะเป็นบ้านเป็นรีสอร์ทบ้างนะครับแต่เรายังไม่เคยออกแบบอะไรที่เป็นแบบแอดเวนเจอร์เลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาออกแบบอะไรที่เป็นแอดเวนเจอร์แบบนี้กันมากนะครับนี่เป็นไงบรรยากาศอันนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรครับใครดาวออกบ้างไปเจอในคลิปครับโครงการนี้นะฮะชื่อว่า The Camp Hill นครปฐมเอ๊ะทำไมหน้าตามันดูแปลกๆใช่ไหมมันจะเป็นอะไรเนี่ยมันมีเต็นท์อยู่ข้างในนั้นด้วยเห็นไหมเห็นเต็นท์ไหมฮะเออแล้วก็มีบ่อน้ำโอ้โหสามมิติทำไมมันดูอลังการขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจากทางเข้าครับนี่เป็นไงมีสวนสวยๆเข้าไปเลยนะครับจัดสวนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีทางเข้าเขียนว่าอะไรเนี่ยล็อบบี้คาเฟ่แล้วก็เดอะแคมป์พอเดินเข้าไปปั๊บวันนี้วันอากาศดีเดินเข้ามาปั๊บแล้วก็จะเดินผ่านสวนตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่า The Camp Hill แล้วเราเดินทะลุมาจะเป็นอะไรครับอันนี้มุมกว้างเฮ้ยชักงงๆแล้วครับว่ามันคืออะไรครับที่นี่ครับมันเป็นเหมือนอาคารรวมๆเห็นไหมฮะสีส้มตัวนี้ครับจะเป็นอาคารแบบยึกยือไปตรงนี้จะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่นะครับศูนย์สัมมนาจัดประชุมตรงนี้ได้หมดเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะมากางเต็นท์นะครับเราก็เดินทะลุมาข้างหลังเลยนะครับเราอาจจะผ่านล็อบบี้เนาะไม่ได้เราทะลุมาเลยไม่ได้เราต้องผ่านล็อบบี้ก่อนมาเช็คอินมาจ่ายตังค์ก่อนสำคัญที่สุดครับสมมุติว่าเราจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาจ่ายตังค์แล้วเราก็เดินมาจุดกางเต็นท์จุดกลางเต็นท์เนี่ยครับจะมีอยู่3จุดนะครับแล้วก็จะมีจุด VIP อยู่อีก1จุดสีส้มจะเป็นแบบเหมาหมายถึงไงมาแล้วก็เหมาเกาะไปเลยส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยครับเป็นฝั่งของท่องเที่ยวที่เราทำอาคารเนี่ยครับเราไม่ได้คาดหวังแค่จะมีแค่นักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นท์แต่เราต้องคาดหวังขาจรเนี่ยครับแค่มากินข้าวนะครับมานั่งชิลแล้วก็มาเดินเที่ยวได้เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวได้และตัวคอนเซ็ปต์ของการวางของเราเนี่ยครับในเมื่อมันชื่อ The Camp Hill ใช่ไหมตัวอาคารมันก็เลยถอดลักษณะมาเป็นรูปยึกยักเหมือนทรงเต็นท์อะประมาณเนี้ยทรงเต็นท์ก็คือคิดมาง่ายๆเลยอย่างเงี้ยทื่อๆเลยคือผมไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาถ้าเราจะทำโครงการเนี่ยครับผมไม่อยากให้เราลงทีเดียวทั้งหมดเพราะเรายังไม่รู้ว่าทิศทางของโครงการเราเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเราก็เลยมาทำเป็นสเต็ปแบบนี้ผมเริ่มจากสเต็ป A สีเขียวเนี่ยเป็นแค่ร้านอาหารกับร้านกางเต็นท์ลงทุนไม่เยอะลองนึกภาพไหมฮะเราลงทุนแค่สีเขียวเนี่ยไม่เยอะไม่กี่บาทหรอกมันโตขึ้นมามันมีเงินเข้ามาในระบบแล้วค่อยไปทำสีส้มต่อสีส้มเนี่ยครับเป็นเหมือนตัวหลังคาที่เราขยายต่อเอ้ยร้านอาหารมันเริ่มโตแล้วขยายให้มีพื้นที่อาหารนั่งได้นะครับพอนั่งได้ปุ๊บเฮ้ยดีว่ะถ้ามันดีเราค่อยไปเติมสีชมพูนะครับเป็นเหมือนที่นั่งเอกเนกมีห้องแอร์เพิ่มเพราะเวลามาอาคารแบบนี้ครับมันค่อนข้างร้อนถ้าเราไม่มีห้องแอร์เลยเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ลำบากนิดนึงนะครับถัดมาเนี่ยครับพอเราทำตัวอาคารเนี่ยในสเต็ป A เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเราทำอยู่ประมาณสัก8ชิ้นเอง8ชิ้นเนี่ยครับจะกี่บาทอะไปคูณกันเอาเองเลย8ชิ้นเนี่ยใช้เงินกี่บาทไม่เท่าไหร่หรอกอาคารที่1เนี่ยครับคันล็อบบี้สีเหมือนสีเลมอนเนี่ยฮะอันที่2เนี่ยครับก็เป็นศาลาที่เอาไว้แบบอันนี้เป็นห้องแอร์ส่วนที่3เป็นส่วนของสวนก็ค่อยๆจัดไปนะครับค่อยๆเติมค่อยๆแต่งไปห้องน้ำห้องส้วมกระจายไปเลยในช็อตแรกสเต็ป A เนี่ยเราสามารถรองรับคนได้62ซีทไอ้62ซีทเนี่ยก็พอทำมาหากินได้แล้วใช่ไหมลงทุนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเราลงโครงสร้างจริงจังสามารถรับคนได้แบบปึ๊กๆก็โอเคใช้ยาวแต่ถ้าเราสร้างโครงสร้างชั่วคราวเราอาจจะต้องมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่มันฮอตก็ได้อย่างในช็อตนี้ครับถ้าเต็มฟอร์มของเขาเนี่ยหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือมีตัวข้างขวาเนี่ยเป็นล็อบบี้มีตัวข้างซ้ายเนี่ยเป็นร้านอาหารแต่ถ้าในช็อตแรกเรายังไม่ต้องการเต็มฟอร์มไอ้ก้อนนี้ครับเรายังไม่ทำในมุมของถ้าเรามีห้องสัมมนามีห้องทุกอย่างเรียบร้อยเต็มฟอร์มมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรายังไม่มีห้องสัมมนาตรงเนี้ยเรายังไม่ทำในช็อตแรกนะครับเราเอานี้ออกไปก็เป็นแบบนี้ก็เป็นไงก็โอเครับได้62ซีทแบบในล่มนะอันนี้ข้างนอกอีกเพียวนะเป็น100ซีทนะครับในสเต็ป A เนี่ยถ้าเราทำเวิร์กปุ๊บเราก็ค่อยขยับไปต่อเป็นสเต็ป B ก็สเต็ป B เนี่ยครับเราขยายครัวเพิ่มพอเราขยายครัวเพิ่มปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำที่นั่งเพิ่มห้องแอร์เรามีแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มที่หลังคาก่อนแล้วเราค่อยๆอัปเกรดเข้าไปพอเรามีหลังคาปุ๊บเนี่ยเราจะเพิ่มได้300ซีทแล้วถ้ามันโล่งขนาดนี้โอ้โหลมตึงผมบอกเลยว่าลมตึงลมแรงแน่นอนอาจจะไม่ต้องติดแอร์เลยแต่อย่าลืมครับยังไงเมืองมันร้อนอ่ะมันก็ต้องติดแอร์บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราติดแอร์เราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ตอนแรกเนี่ยครับเรายังไม่ติดแอร์ใช่ไหมถ้าเรายังไม่ติดแอร์เนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเรายังไม่ทำหน้าตาของตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่เราเผื่อโครงสร้างรอไว้เลยนะว่าเดี๋ยวเราจะติดอลูมิเนียมแต่แค่เรายังไม่ทำเฉยๆพอสเต็ป B มันดีถ้ามันดีนะผมย้ำหลายรอบนะว่าถ้ามันดีถ้ามันไม่ดีก็จบแค่นี้แล้วก็เจ็บน้อยนะครับ
แล้วก็ต้องไปเปลี่ยนที่โปรดักต์เราใหม่ถ้าอาหารอร่อยยังไงก็มาครับร้านขี้ริ้วขี้เหร่ยังไงอ่ะอาหารอร่อยอ่ะยังไงคนก็มาเราก็จะไปที่สเต็ปที่3กันเป็นสเต็ปที่3ที่เป็นส่วนเสริมเป็นงานที่แบบเฮ้ยร้านมันดีแล้วอ่ะเราต้องเติมแล้วอ่ะเราต้องเดเวลลอปต้องพัฒนาแล้วอ่ะเป็นตัวของหลังคาเสริมนะครับเป็นตัวของห้องสัมมนาเบอร์3ทำพรีเวดดิ้งได้ทำเวดดิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มมานะครับมี VIP สูตรนะครับมีห้องพักที่เป็นแบบ VIP เพิ่มเนี่ยบรรยากาศภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เวลาทำไปครับมันก็เป็นสเต็ป by สเต็ปทำไปเพิ่มไปทำไปดูทรงไปทำไปดูว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงแล้วค่อยๆเติมไปทีละหน่อยไม่ใช่แบบเราทำทีเดียววูบเลยแล้วเดี๋ยวจะลมจับครับจะวูบใส่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมมันถูกออกแบบให้มันแยกกันทั้งหมดเลยพอมันแยกกันทั้งหมดมันเหมือนเป็นจิ๊กซอครับค่อยๆมาประกบมาต่อเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆพอเชื่อมกันได้ปุ๊บมันก็ออกมาเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบได้